กายทุกท่านบรรณมือจะได้บูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันอารหังสัมมาสัมพุทธัสสะภะคะวาพุทธังภะคะวานังอภิวาเทมิสวะคะโนภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเจริญสุขสวัสดีบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้พุทธศักราช2536เดือนตุลาวันที่13ในวันนี้เราจะได้ศึกษาเรื่องสังคหะในต่อไปตอนนี้เราศึกษาเรื่องสัมปโยคะในนั้นเราได้รู้ว่าเจตสิกดวงหนึ่งนี้ประกอบกับจิตกี่ดวงนะเจตสิกมีอยู่52ดวงจิตมันมี121ดวงเจตสิก1ดวง1ดวงนี้ประกอบกับจิตได้กี่ดวงนะเราได้ศึกษาไปแล้วเรียกว่าสัมปโยคะในแต่ที่นี้เราต้องจำไว้ว่าเจตสิกที่ประกอบกับจิตมากที่สุดแล้วก็เจตสิกที่ประกอบกับจิตน้อยที่สุดเจตสิกดวงไหนเราต้องดูที่นี้ใช่ไหมนะเจตสิกที่ประกอบกับจิตมากที่สุดดวงไหนสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจ็ดเจ็ดดวงนี้ประกอบกับจิตมากที่สุดเท่าไหร่ทั้งหมด121ดวงอันนี้พิเศษต้องจำไว้แล้วก็เจตสิกที่ประกอบกับจิตน้อยที่สุดดวงไหนวิจิกิจฉาเจตสิกเห็นไหมประกอบกับจิตกี่ดวงดวงเดียวนั่นแหละต้องจำไว้พิเศษนะต้องจำพิเศษที่หลังเราจะได้รู้อีกว่าจิตที่ประกอบกับเจตสิกมากที่สุดจิตที่ประกอบกับเจตสิกน้อยที่สุดที่หลังเราจะได้ศึกษาต่อเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาก็เราได้ศึกษาไปเรื่องสังคหะในนะจิตดวงหนึ่งนี้จะประกอบกับเจตสิกกี่ดวงเราได้ศึกษาเกี่ยวกับโลภะมูลจิต8ดวงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วจำได้ใช่ไหมเรียบร้อยไปใช่ไหมวันนี้เราจะได้ศึกษาโทสะมูลจิต2โมหะมูลจิต2นะขอทบทวนนิดหน่อยเพราะว่าพระอภิธรรมนี้เราพูดได้ครั้งเดียวผ่านไปอาจจะจำไม่ได้ต้องพูดเรื่อยๆนะต้องย้ำอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นขอพูดหยาบๆอีกครั้งหนึ่งนะทบทวนอีกอย่างครั้งหนึ่งโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งมีเจตสิกประกอบกี่ดวง19ดวง19ดวงคือใครอัญญะสมานเจตสิก13หมอจดุกะเจตสิก4โลภะทิฏฐิใช่ไหมรวมกันกับ19ดวงถ้ารู้ดวงนี้ดวงที่2ง่ายไปแล้วโลภะมูลจิตดวงที่2ประกอบกับเจตสิกกี่ดวง21ดวง
เมื่อกี้29ตอนนี้21เพิ่มอะไรเพิ่มทีนะมิทานาทีนะมิทาแล้วก็ลบภาพมูลจิตดวงที่3ประกอบกับเจตสิกกี่ดวง19ดวง19ดวงก็คืออัญญะนะสมานเจตสิก13โมจตุกะเจตสิก4แล้วก็โลภะมานะทำไมเป็นมานะเพราะเป็นทิฏฐิกตะวิปยุตใช่ไหมมานะประกอบถ้าทิฏฐิกตะสามประยุตทิฏฐิประกอบแล้วก็โลภะมูลจิตดวงที่4มีเจตสิกประกอบทุกี่ดวง21ดวงใช่ไหม21ดวงก็ดังที่นามิดะเพิ่มนะ19ดวงเมื่อกี้นี้แค่นี้แหละแล้วก็โลภะมูลจิตดวงที่5เป็นอุเบกขาแล้วใช่ไหมประกอบกับจิตเจตสิกกี่ดวง18ดวง18ดวงเพราะอุเบกขาปีตินี่ความดีใจอุเบกขาความเฉยๆสภาวะไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวนปีติอัญญะสมานเจตสิก12โมจตุกะ4โลภะทิฏฐิจำง่ายแล้วก็โลภะมูลจิตดวงที่6ประกอบกับเจตสิกกี่ดวง20ดวง20ดวงก็20ดวงใช่ไหม20ดวง20ดวงจะต้องเพิ่มอะไรเพิ่มโลทินะมิทาใช่ไหมเบ็ดคู่ไปถ้าดูดวงที่1กับดวงที่2ต้องรู้ไปแล้วถ้าดูดวงที่3ดวงที่4ก็แล้วเพิ่มทินะมิทาอย่างเดียวถ้ารู้ดวงที่5ก็ดวงที่6ก็เราเพิ่มทินะมิทาอย่างเดียวแล้วก็โลภะมูลจิตดวงที่7ประกอบกับเจตสิกกี่ดวง18ดวง18ดวงก็คือเวนบีดีอัญญะสมานเจตสิก12โมจตุกะ4โลภะมานานะเพราะว่าเหมือนที่ที่กระดาวิปยุตใช่ไหมมานะประกอบแล้วก็โลภะมูลจิตดวงที่8ประกอบกับเจตสิก20ดวงใช่มั้ย20ดวง18เมื่อกี้นี่เราเพิ่มทินามิทะแค่นั้นเองเนาะแค่นั้นเองตอนนี้วันนี้เราจะไปต่อโลภโทสะมูลจิตโทสะมูลจิตดวงที่1นี่ประกอบกับเจตสิกกี่ดวง20ดวงนะดูในนี้นะดูในนี้เขียนว่าอยู่ในนี้ทั้งหมด20ดวงที่สี่เหลี่ยมนี้เห็นไหม20ดวง20ดวงนี่คือใครดังรู้20ดวงขอพูดตัวเล็กก่อนนะจะพูดสภาวะธรรมที่หลังนะโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งนี้มีเจตสิกประกอบ20ดวงคือเวนปีติอัญญะสมานเจตสิก12โมจตุกะ4โทจตุกะ4แค่นั้นน่ะอัญญะสมานอยู่13เวนปีติเวนปีติก็เลย12ใช่มั้ยโมจตุกะ4ทอจตุกะ4นะก็12 4 4ก็รวมกันทั้งหมดก็20ดวงนะ20ดวงอันนี้ตัวเลขนะต่างจำตัวเลขตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมเวลาพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมนี้เราจะต้องรู้ความหมายที่อาตมาแจกไว้ใช่ไหมเจตสิก52ความหมายภาษาหมายความว่าอะไรเวทนามีลักษณะอย่างไรสัญญามีธรรมชาติแบบไหนอะไรต่างๆที่เรา
ศึกษาไว้เราต้องจดจำไว้ให้ขึ้นใจที่นี่เว้นปีดีว่าอิญญาธรรมเจตสิก12ปีดีนี่มีความมีสภาวะอย่างไรปีดีมีสภาวะอย่างไรชื่นชมเย็นดีนะปีดีปีดีนี่ธรรมชาติที่มีความชื่นชมเย็นดีในอารมณ์ปีติใช่ไหมที่นี่โทสะที่เราเคยศึกษาไว้จิตนี้ชื่อเต็มที่มีชื่ออย่างไรโทมนัสสะสหกตังปฏิฆะสัมปยุตตังอสังขาริกังโทสะมรจิตดวงที่หนึ่งใช่ไหมโทมนัสสะสหกตังนะอันนี้เกิดพร้อมด้วยความเสียใจใช่ไหมปฏิกาสามยุตตาประกอบด้วยความโกรธใช่ไหมอสังขาริกังอันนี้โทสะจิตนี้เกิดพร้อมด้วยความเสียใจนะประกอบด้วยความโกรธกับปีติมีความชื่นชมยินดีสภาวะคนละอย่างเลยตรงข้ามกันเพราะสภาวะตรงข้ามกันตอนที่ท้อสะจิตเกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นไม่ได้ใช่ไหมท้อสะนี่ไม่พอใจในอารมณ์ปีตินี่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไปด้วยกันไม่ได้เกิดด้วยกันไม่ได้อันนี้หมายความว่าตอนที่เรามีความโกรธเกิดขึ้นปีติไม่เกิดใช่ไหมปีดีไม่ประกอบต้องเข้าใจอย่างนี้แล้วอัญญาสมานเจตสิก12คืออะไรสังเกตดูทีละข้อนะภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการเจตสิก7ดวงเรียกว่าสัพพะจิตตะสาธารณะเจตสิกใช่ไหมจิตดวงไหนเกิดขึ้นก็แล้วแต่อันนี้ไม่ต้องสงสัยแล้วจิตดวงนี้ประกอบอยู่เสมอจะประกอบได้อย่างไรเราจะรู้สภาวะธรรมนะต้องดูสภาวะธรรมโทสะเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะอารมณ์ไม่ดีเพราะมีภาษาธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ถ้าไม่มีอะไรเราไม่ได้เห็นสิ่งที่ไม่เราไม่พอใจเราไม่ได้ยินสิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่ได้ดมที่กลิ่นที่เราไม่พอใจเราไม่ได้ทานอาหารสิ่งเราไม่พอใจเราไม่ได้สัมผัสสิ่งที่เราไม่พอใจความโกรธจะเกิดขึ้นในอย่างไรเพราะมีสิ่งที่มากระทบนี่แหละใช่ไหมเพราะมีสิ่งที่มากระทบนี่แหละให้จิตใจของเรานี่ความโกรธเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นภาษาหน้าธรรมชาติที่กระทบอารมณ์ภาษาเจตสิกนี่ก็ประกอบอยู่เสมอเพราะมีภาษานี่แหละความโกรธยังเกิดขึ้นถ้าไม่มีใครนะมาทำให้เรานะให้มีความโกรธนะก็เราจะอยู่เฉยๆก็ไม่โกรธละนะเพราะมีอารมณ์เกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายนะใจอันนี้มากระทบกับเรานะภาษาโทสะเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นภาษาเจตสิกนี้ก็ประกอบกับความโกรธได้เวทนาเวลาเรามีความโกรธนี่เวทนาหมายความว่าอะไรธรรมชาติที่เสวยอารมณ์แต่ว่าที่นี่เสวยอารมณ์เสวยความสุขก็มีเสวยความทุกข์ก็มีตอนนี้โทสะจิตเกิดขึ้นนี่จิตใจของเรานี่เสวยอารมณ์อะไรเสวยความทุกข์ไม่พอใจนะมันก็ feeling เหมือนกันใช่ไหมเวทนา feeling นะ feel สิ่งที่ไม่ดีก็มันก็ feel ได้สิ่งที่ดีก็ feel ได้อันนี้แหละโทสะจิตเราก็เรียกว่าโทมนัสสะสหกตังใช่ไหมเกิดพร้อมด้วยความเสียใจอันนี้แหละเวทนาเพราะฉะนั้นทุกขเวทนาก็ประกอบนะทุกขเวทนาก็ประกอบได้อันนี้อยากให้เข้าใจว่าตอนที่โทสะจิตเกิดขึ้นนี่เจตสิก20ดวงนี้ประกอบด้วยอย่างไรทำไมประกอบด้วยมีสภาวะอย่างไร
อย่าให้เข้าใจตามนี้แล้วก็สัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์อันนี้ก็ประกอบโดยเวลาทอซากเกิดขึ้นนี่เพราะมีสัญญาเพราะว่าอันนี้เขาว่าเราอย่างนี้นี่เขาแกล้งเราอย่างนี้อะไรต่างๆที่เราจำไว้นะถ้าจะแสดงอาการท่าทางแบบนี้ถ้าจะพูดจาแบบนี้เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะไรต่างๆเพราะว่าเราเคยจำไว้ก่อนใช่ไหมอย่างบางคนถ้าจะทำหน้าตามันอยากจะฆ่าเราจะกัดเรานะมีแสดงอาการท่าทางเกิดขึ้นแล้วก็เขาแสดงท่าทางอาการแบบนี้แสดงว่าเขาอยากเบียดเบียนเราเขาอยากฆ่าเราเขาอยากว่าเราเขาแกล้งเราอะไรต่างๆเพราะเรามีสัญญาความจำไว้เพราะฉะนั้นความโกรธเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสัญญาธรรมชาติที่จำอารมณ์อันนี้ก็เกิดพร้อมกับโทสะท้ายแล้วก็เจรนาเจตสิกธรรมชาติที่กระตุ้นตื้นและชักชวนสามประยุดธรรมในอารมณ์ถ้าไม่มีเจรนาความโกรธไม่เกิดแล้วอันนี้นะกระตุ้นให้เรามีความโกรธนะถ้าไม่มีเจรนาไม่มีใครแล้วโกรธนะเพราะมันกระตุ้นให้เราอารมณ์นี้กระตุ้นให้เราชักชวนให้เราสามประยุดธรรมในอารมณ์นะพอมีเจตนานี่แหละเราก็มีความโกรธเกิดขึ้นได้อีกขคตาเจตสิกธรรมชาติที่สงบและให้สามยุทธธรรมตั้งอยู่ในอารมณ์เดียวสงบไม่ใช่ว่าสงบทางธรรมนะอันนี้สงบในอารมณ์ที่กำลังอยู่ใช่ไหมเราว่าโกรธผู้นี้เราไม่คิดถึงอะไรลืมทุกสิ่งทุกอย่างตั้งจิตใจมันตั้งมั่นอยู่เรื่องนี้เลยคิดอยู่เรื่องนี้บ่อยเขาว่าเราอย่างนี้นะเขาทำเราอย่างนี้นะคิดมาไรจิตใจมันตั้งมันอยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าอีกขตาเพราะอีกขตานิจเจตสิกก็ประกอบด้วยความโกรธได้แล้วข้อที่เรียกว่าชีวิตดินทรีย์หรือชีวิตดินสีเจตสิกนี่ก็ธรรมชาติที่รักษาสามประยุทธธรรมอันนี้มันต้องจิตนะเจตสิกนี้มันจะมีอยู่ชีวิตินทรีย์เจตสิกนี้แหละต้องรักษาอยู่เสมอถ้าจิตดวงนี้ไม่รักษาจิตดวงอื่นก็อยู่ไม่ได้นะรูปก็มีรูปหนึ่งดวงหนึ่งที่ว่ารูปะินทรีย์มันก็มีเหมือนกันนะก็รักษารูปใบอันนี้รักษานามไปอันนี้ก็จำเป็นจะต้องมีเราไปที่ไหนก็แล้วถ้าทำงานอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีผู้รักษาใช่ไหมผู้รักษาผู้ดูแลรับผิดชอบต้องมีคนไหนคนหนึ่งผู้ใดผู้หนึ่งก็เช่นเดียวกันในสภาวะธรรมก็ต้องมีแล้วก็มนสิการนะเจตสิกธรรมชาติที่มุ่งและนำสามประยุทธธรรมสู่อารมณ์ถ้าไม่มีมนสิการก็ทศก็ไม่โกรธแล้วนะตอนนี้ทศกัณฐ์นี่จิตใจของเรามันมุ่งอยู่ในอารมณ์นะมุ่งอยู่ในอารมณ์พิจารณาอยู่ในอารมณ์นี้เลยเขาว่าเราอย่างนี้เราจะเห็นอยู่อาการท่าทางของเขาที่เขาว่าเรานะเสียงเขาที่เขาพูดไปเราจะเมื่อเนี่ยเราได้ยินอยู่ตลอดในหูของเราอันนี้มนสิการเพราะฉะนั้นตอนนี้ทศจิตเกิดขึ้นนะภาษาเวทนาสัญญาจีดนาเอกคตาชีวิตเดินสินทิสีมนสิกาสภาจิตตสาธารณะเจ็ดดวงนี้ประกอบอยู่เสมอแล้วก็ไปดูปกิณกะจิตสิวิตกวิตกธรรมชาติที่ยกสามประยุทธธรรมขึ้นสู่อารมณ์นะคือคิดอารมณ์เวลามีความโกรธเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่างใดอย่างหนึ่งวิตกนี่มันคิดอยู่เสมอนะคิดอยู่เสมอยังคิดมากๆก็ยังโกรธมากๆยังโกรธนานๆบางคนวันหนึ่งก็ไม่หายสองวันก็ไม่หายบางคนจนตายนะตายยังไม่หายขนาดนั้นนะนี่ก็เป็นวิตกเหมือนกันนะธรรมชาติที่ยกสามยุทธธรรมขึ้นสู่ในอารมณ์อันนี้เพื่อจะได้
มีความโกรธนี่ก็วิตกก็มันก็ประกอบด้วยเสมอนะวิจารณ์ธรรมชาติที่มีการคล้าคลึงอารมณ์อันนี้ก็คิดไปคิดมาเวนอยู่เกี่ยวกับอารมณ์นี่แหละคนใดคนหนึ่งพูดเราคำหนึ่งนี่คำที่เขาพูดออกมาเนี่ยเราก็คิดอยู่เสมอทำไมเขาพูดอย่างนี้ทำไมเขาว่าอย่างนี้นะวิจารณ์ก็ประกอบด้วยโทสะจิตอยู่เสมอนะอธิโมกขจิตสีธรรมชาติที่มีความตัดสินอารมณ์นะธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์เวลาเราโกรธเนี่ยเพราะอะไรเราโกรธเรารู้ว่าเขาว่าเราไม่ดีเราตัดสินใจว่าเขาว่าเราอย่างนี้เขาที่เขาว่าเนี่ยไม่ดีนะเขาว่าเราแน่อะไรต่างๆความตัดสินอารมณ์นี้เราอธิโมกขาเนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทอสาจิตเกิดทินอธิโมกก็เกิดขึ้นเหมือนกันวิริยะเจตสิกธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ์นะธรรมชาติที่มีความพยายามในอารมณ์วิริยะเจตสิกนี่ก็พยายามคิดอยู่เสมอนะพอมีความพยายามนี่คือถ้าเราไม่มีความพยายามสมมุติเราง่วงนอนไปเราจะมีความโกรธที่ไหนก็หายไปเพราะความพยายามนี่คิดอยู่นี่เนี่ยทำให้เราทศจิตเนี่ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ทศจิตเกิดขึ้นวิริยะประกอบอยู่เสมอที่นี่ปีดีไม่เกี่ยวแล้วเพราะธรรมชาติที่มีความชื่นชมยินดีเนี่ยอารมณ์กับทศนี่มีความโกรธความโกรธกับความยินดีนี่ตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นไปด้วยกันไม่ได้ประกอบด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นจะเว้นปีติดวงหนึ่งนะเราก็ฉันทาเจตสิกธรรมชาติที่ปรารถนาอารมณ์อันนี้นะปรารถนาอารมณ์ธรรมชาติฉันทะที่ปรารถนาอารมณ์นี่ก็ประกอบกับโทสะอยู่เสมอเวลาเกิดโทสะเกิดขึ้นเราอยากให้เขาตายอยากให้เขาเสียอยากให้เขาโกรธอะไรต่างๆนะฉันทะก็ประกอบเพราะฉะนั้นตอนที่โทสะมูลจิตดวงที่เหนือเกิดขึ้นนั้นเว้นปีติอัญญะสมานเจตสิก12ดวงเกิดพร้อมกันแล้วก็มจตุกะเจตสิกมจตุกะเจตสิกก็ดังที่เราเคยศึกษาไปแล้วตอนที่สามประโยคะในมจตุกะเจตสิกนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ทุกอกุศลจิตเกิดขึ้นมจตุกะนี้เกิดอยู่เสมอนะแน่นอนเลยทศมูลจิตก็เป็นอกุศลใช่ไหมพอเป็นอกุศลจิตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็แล้วแต่โมหะอหิริกะอนัตตาบาอุทัจจะประกอบอยู่เสมอไม่ต้องห่วงอันนี้ไม่ต้องสงสัยนะไม่ต้องสงสัยรู้ว่าแน่ใจว่าเกิดพร้อมกับอกุศลจิตอยู่เสมอเกิดพร้อมกับทศมูลจิตดวงที่หนึ่งเสมอโมหะทำไมเรามีความโกรธโมหะธรรมชาติที่มีสภาพความบังสภาพความเป็นจริงของอารมณ์นะหรือความหลงพ่อไม่รู้สัจธรรมนะโมหะนี่ไม่รู้สัจไม่รู้ความเป็นจริงก็เลยโกรธถ้าเราฉลาดจะโกรธไหมไม่โกรธหรอกนะเพราะเรามีความหลงนะมีธรรมชาติโมหะนี่แหละบังสภาวะความเป็นจริงก็เลยทำให้เราเกิดความโกรธเพราะฉะนั้นตอนที่ทศจิตเกิดขึ้นนะโมหะประกอบอยู่เสมออหิริกาเจตสิกธรรมชาติที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตถ้าเราจะมีความละอายต่อทุจริตเราไม่โกรธที่เราโกรธนี่เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่มีความละอายเราแสดงกิริยามารยาออกไปสิคนอื่นไม่พอใจเราก็ไม่อายนะเราจะพูดจาไปสิ่งที่บุคคลไม่ชอบเราก็ไม่อายเราก็คิดไปสิ่งที่ไม่ดีนะอยากฆ่าคนนะอยากฆ่าคนนี้คิดไปในจิตใจเราก็ไม่ละอายเพราะฉะนั้นทศจิตดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นนี่ก็เพราะเราไม่มีความละอายนะไม่มีความละอายต่อทุจริตเพราะฉะนั้น
อาหิริกะเจตสิกก็ประกอบกับโทสะจิตอยู่เสมอแล้วก็อนัตตปะเจตสิกนะอนัตตปะเจตสิกธรรมชาติที่ไม่โกรธต่อทุจริตนะไม่โกรธต่อทุจริตเพราะเราไม่มีความกลัวในปัจจุบันนี้เราไม่กลัวคนอื่นจะนินทาเราตำหนิเราดูถูกเราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวถ้าเราจะแสดงกิริยามารยาทไม่ดีพูดจาไม่ดีคิดไม่ดีเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาตำรวจทหารเขารัฐบาลเขาจะมาจับเราก็ไม่กลัวเราไม่คิดว่าจะกลัวใครนะถ้าว่าเราจะทำกิริยามารยาทการพูดการจาไม่ดีแสดงอาการความโกรธเกิดขึ้นถ้าเราจะตายไปอันนี้จะส่งผลให้เราไปเกิดที่อบายภูมิเกิดที่นรกเราก็ไม่กลัวเพราะเราไม่มีความกลัวเรียกว่าอนัตตปาณอนัตตปาธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อทุจริตนี่ก็มันก็ประกอบกับทศจิตอยู่เสมอนะเป็นสิ่งที่แน่นอนแล้วก็อุทัจจะจิตสีนะธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านคือรับอารมณ์ไม่มั่นถ้าจิตใจของเราไม่ฟุ้งซ่านก็อาจจะมีสติบ้างอาจจะมีปัญญาเข้ามาบ้างอาจจะมีความคิดดีเข้ามาบ้างความโกรธของเรานี่อาจจะระงับได้อาจจะหายไปหรืออาจจะลดลงไปอันนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านคิดนั้นคิดนี้ไปตาก็มองไม่เคยเห็นมืดนะถ้าตามืดใจก็มืดตาก็มืดคนก็เราก็ฆ่าได้ตอนนั้นตัวเรานี่ถึงไม่ว่าเราเตี้ยๆก็คิดจะฆ่าคนที่ใหญ่กับช่างก็เราไม่กลัวตอนนี้ใช่ไหมเราไม่กลัวเพราะว่าจิตใจมันฟุ้งซ่านเป็นอะไรไม่รู้ตอนนั้นเราไม่คิดถึงเหตุผลอะไรเพราะฉะนั้นระหว่างมอจตุกะกรุปนะที่โมหะหิริกะอนัตตาบะอุทัจจะจิตสิกสี่ดวงนี้นะที่มีเป็นธรรมชาติบางสภาวะความเป็นจริงสภาวะที่ธรรมชาติที่ไม่มีความละอายต่อทุจริตนะธรรมชาติที่ไม่กลัวต่อทุจริตธรรมชาติที่ฟุ้งซ่านหรือคือรับอารมณ์ไม่มั่นสี่ประการนี้ประกอบกับโทสะมูลจิตอยู่เสมอนะมันมีความเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจำแต่เลขอย่างเดียวแล้วว่าโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งประกอบกับเจตสิก20ดวงทำไมจึงประกอบถ้าว่าไม่รู้อันนี้เราเรียนพระอภิธรรมไม่คุมนะไม่คุมต้องรู้ว่าตัวเล็กก็ต้องรู้สภาวะธรรมก็ต้องรู้นะต้องรู้อันนี้เราศึกษาอะไรนี่เราไม่ได้ศึกษาในตำราเราไม่ได้ศึกษาผู้เราศึกษาตัวเรานะเราศึกษาจิตใจของเรามีใครไม่มีความโกรธมีทั้งนั้นนอกจากพระอนาคามีกับพระอรหันต์ความโกรธมีทั้งนั้นบุตุชนก็มีพระสอดาบานก็ยังมีผู้ที่บรรลุเป็นสกทาคามีก็ยังมีความโทสะนะมีทุกคนแต่ต้องศึกษาต้องรู้ว่าโทสะจิตของเราตอนที่เกิดขึ้นนั้นจิตสิกกี่ดวงประกอบขึ้นเพราะอะไรจึงประกอบขึ้นมีสภาวะอย่างไรนะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หรืออะไรนี่เนี่ยฟิโลโซฟีของพระพุทธเจ้านะเราได้ศึกษาเราเรียนเพราะฉะนั้นพระอภิธรรมนี้เป็นธรรมะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนานะสูงสุดอย่างไรไม่ใช่ว่าเราเคยได้ยินแล้วคนว่าสูงสุดสูงสุดสูงอย่างไรอย่างอย่างไรเราไม่รู้ตอนนี้เราได้ศึกษาที่ตัวเองนะเรารู้ว่าจริงๆเลยเรื่องด้านจิตใจนี้ทศจิตดวงนี้เกิดขึ้นนี้ประกอบกับจิตสิกได้ใน20ดวง20ดวงคืออะไรเราก็รู้สภาวะธรรมที่ละดวงที่ละดวงเราก็รู้นะเปรียบเทียบกับตัวเองอันนี้ถ้าเราจะรู้เราควรจะไม่ใช่ว่ารู้ได้เฉยเฉยเรียนเฉยเฉยรู้เฉยเฉยก็ยังไม่คุ้มนะหลังจากเราได้ศึกษาแล้วเรียนไปรู้สภาวะทำไปเราก็พยายามปรับปรุงจิตใจตัวเองให้นิ่มนอนไปนะแต่ก่อนถ้าเราเคยมีความโกรธ 90% ก็โลดลงสัก 89% ก็ยังดีนะไม่เอามากละ 1% ก็ยังดีนะค่อยๆค่อยๆไปจนกว่าเราเปลี่ยนคนไป
แต่ก่อนนี้คนพูดมาคำหนึ่งเราก็ตอบคำหนึ่งโกรธทันทีตอนนี้พูดมาคำหนึ่งระยะทนได้แต่ว่าสองคำทนไม่ได้ยังไม่เป็นไรนะทนได้สักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะต้องพยายามปรับปรุงจิตใจตัวเองยกระดับจิตใจตัวเองขึ้นเรียกว่าพัฒนานะพัฒนาทั้งจิตจริงๆไม่ใช่ว่าดังป้ายว่าพัฒนาทั้งจิตพัฒนาทั้งจิตไม่ได้พัฒนาเลยไม่ได้ไม่ต้องมีป้ายอะไรนะพัฒนาจิตใจของเรานี่แหละให้ยกระดับสูงขึ้นระหว่างพัฒนาทั้งจิตนะที่ดีต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แล้วก็อันนี้พอยังไม่เราได้ไปกี่ดวงตอนนี้โทสะโมหะจิตดวงที่1เนี่ยประกอบกับมีเจตสิก10 20ดวงประกอบด้วยใช่มั้ยเว้นปีติอัญญสมานเจตสิก12โมจตุกะ4แล้วก็โทจตุกะ4ตอนนี้โทจตุกะ4เรายังไม่ได้พูดถึงนะต้องไปโทจตุกะ4เนี่ยประกอบได้อย่างไรโทสะเจตสิกมีสภาวะอย่างไรเป็นธรรมชาติที่ประทุษร้ายในอารมณ์เห็นไหมเนี่ยเวลาทอสะจิตเกิดขึ้นทอสะเจตสิกก็ประกอบอยู่เสมอใช่ไหมจิตก็มันเกิดมาด้วยความโกรธใช่ไหมอันนี้เจตสิกก็มีที่มีสภาวะประทุษร้ายมันก็เกิดด้วยเหมือนกันนะทอสะเจตสิกเกิดอยู่เสมอแล้วก็อิจฉาภาษาบาลีนะภาษาไทยเราอิจฉามัจฉริยะกุกุจะสี่ดวงนี้ก็ประกอบอยู่เสมกับทอสะมูลจิตดวงที่1มีเจตสิกประกอบโดย20ดวงนะเวนปีติอัญญสมานเจตสิก12มอจตุกะ4โทจตุกะ4สำหรับทอจตุกะ4ประกอบได้อย่างไรทอสะจิตเกิดขึ้นเมื่อไรทอสะเจตสิกนี้ก็ประกอบอยู่เสมอเพราะอะไรสภาวะธรรมเหมือนกันนะสภาวะจิตก็เกิดพร้อมด้วยความเสียใจประกอบด้วยความโกรธใช่ไหมประกอบด้วยความโกรธทอสะเจตสิกก็มีธรรมชาติอะไรปทุสรายเพราะฉะนั้นไปกันได้นะไปกันได้ทีนี้ต้องจำไว้ว่าทอสะจิตกับทอสะเจตสิกไม่เหมือนกันนะจริงๆก็ทอสะเรียกว่าทอสะมูลจิตทอสะจิตเกิดขึ้นนี่เกิดขึ้นเพราะอะไรใครเป็นมูลใครเป็นเหตุใครเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นทอสะนี่แหละทอสะเจตสิกนี่แหละที่เราเรียกว่าเจตสิกเนี่ยปรุงแต่งใช่ไหมปรุงแต่งจิตใจของเรานี้ให้เราเกิดความโกรธเรียกว่าทอสะมูลจิตในดวงนี้ประกอบอยู่เสมออันที่เลอสามดวงอิจฉามัจฉริยะกุกุจฉะสามดวงนี้เราได้ศึกษาไปเมื่อ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเจตสิก3ดวงนี้เรียกว่าเจตสิกอะไรอานิยตะโยคีเจตสิกที่ไม่มั่นคงนะเจตสิกที่ไม่แน่นอนบางครั้งบางคราวก็เกิดบางครั้งบางคราวก็ไม่เกิดอันนี้เราพูดถึงไปตามละเอียดใช่ไหมมรณะอิจฉาไม่ใช่ว่าทุกทอสะจิตคือต้องเกิดอิจฉาไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งก็อิจฉามันก็เกิดบางครั้งก็ไม่เกิดหรอกนะตามมีความเข้าใจอย่างนี้นะอิจฉามันเกิดได้อย่างไรเราก็มีอิจฉาก็มีสภาวะธรรมชาติมีความไม่พอใจในสมบัติหรือคุณความดีของผู้อื่นมีคนอื่นมีทรัพย์สมบัติมีคนอื่นร่ำรวยมีคนอื่นได้มีโชคมีลาภมีคนอื่นสวยงามอะไรต่างๆเราก็ไม่พอใจความที่ไม่พอใจนี่คืออะไรโทสะนะโทสะ
เพราะฉะนั้นอิสาจิตสิกหรืออิจฉาจิตสิกนี้ก็ประกอบกับความโกรธอยู่เสมอผู้มีความอิจฉานี่จะเรียกว่าคนอะไรผู้มีความโกรธนะจำนั้นอย่างก็ได้นะถ้าผู้มีอิจฉามากนี่เรียกว่าเป็นผู้มีความโกรธมากเพราะอะไรอิจฉานี้ประกอบกับโทสะจิตนะประกอบกับโทสะจิตจะประกอบอยู่เสมอหรือไม่ใช่เสมอบางครั้งบางคราวนะบางครั้งบางคราวถ้ามีความอิจฉาก็อิจฉามันก็ประกอบด้วยถ้ามันโกรธเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับความอิจฉาก็ไม่เกี่ยวใช่ไหมเมื่อเราอยู่เฉยๆคนนึงนี่มาเหยียบหัวเราไม่โกรธละโกรธทันทีอันนี้ไม่ใช่อิจฉาฮะนี่ไม่เกี่ยวกับอิจฉาใช่ไหมไม่เกี่ยวกับอิจฉาถ้าว่าเราทรัพย์สมบัติของนั้นเขาเนี่ยดีเขาเนี่ยรวยเราก็อยากทำลายเขาถ้าอย่างนี้แหละอิจฉาใช่ไหมทอสะอิจฉาเนี่ยประกอบกับทอสะมาตั้งเข้าใจอย่างนี้อิจฉากรรมฉริยานามฉริยาธรรมชาติที่มีความหวงแหนทรัพย์สมบัติหรือคุณความดีของตนอันนี้แหละเราก็มีทรัพย์สมบัติคนอื่นก็มาแยกเอามาขโมยเอาก็จะเป็นไงตอนนั้นโกรธจะตีเขาจะฆ่าเขาจะยิงเขาเพราะเขามาเอาของเราใช่ไหมตอนนั้นใครจะเกิดนี่มัจฉริยะไม่ใช่มัจฉริยะมีกิเลสประกอบกับโทสะเราคนนี้มาเอาของเราไปเราก็โกรธความโกรธทอสะใช่ไหมตอนนี้ทอสะจิตเกิดขึ้นนั่นมัจฉริยะเจตสิกเนี่ยประกอบด้วยเพราะเราไม่อยากให้เขามาเอาของเราไปแต่ต้องของเราไปนะบางครั้งเรามีคุณสมบัติหนามีชื่อเสียงดังคนอื่นก็ว่าเราตำหนิเรานินทาเราเราก็โกรธเขาใช่ไหมเราโกรธเขาอันนี้ก็อะไรประกอบด้วยมัจฉริยะเหมือนกันเราห่วงเรื่องคุณความดีของตนใช่ไหมเพราะฉะนั้นอิจฉากับมัจฉริยะนี้เราได้พูดไปแล้วครั้งหนึ่งไม่ประกอบด้วยกันเสมอถ้าอิจฉาเกิดขึ้นมัจฉริยะไม่ประกอบถ้ามัจฉริยะประกอบด้วยอิจฉาไม่ประกอบสวรรค์นานาคทาจิจำได้ใช่ไหมนานาคทาจินะคทาจิมาครับบางครั้งบางคราวเกิดบางครั้งบางคราวไม่เกิดนานาเวลาจะเกิดมาก็ไม่ประกอบด้วยกันคนละดวงเข้าใจไหมอิจฉากับมัจฉริยะต้องแยกออกให้ได้อันนี้สภาวะธรรมละเอียดนะละเอียดความโกรธของเรานี้ถ้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สมบัติของผู้อื่นเราไม่พอใจเรื่องคุณความดีของผู้อื่นตอนนั้นอิจฉาเจตสิกประกอบมัจฉริยะไม่ประกอบใช่ไหมถ้าเราเป็นห่วงทรัพย์สมบัติของเราคุณความดีของตนไม่อยากให้คนอื่นเอาไม่อยากให้คนอื่นมาเกี่ยวข้องถ้าเกี่ยวข้องกับของเราเกี่ยวกับคุณสมบัติของเราเราก็โกรธตอนนั้นมัจฉริยะเจตสิกเกิดอิจฉาไม่เกิดนะจำอย่างนี้แล้วก็อุทจจะกุกุจะไม่ใช่กุกุจะเนี่ยไหมโทสะอิจฉามัจฉริยะกุกุจะสี่ดวงนี่เรียกว่าโทจตุกะจิตสิกสี่จะมากุกุจะกุกุจะก็ธรรมชาติที่มีความรำคาญใจในทุจริตนะที่ได้ทำไปแล้วและในสุจริตที่ยังไม่ได้ทำอันนี้ก็ถ้าจะพูดให้ชัดเจนก็มันอย่างคนคนหนึ่งนะวันหนึ่งก็ไม่สบายไม่สบายนั่งๆเลยอาจจะเกือบจะตายก็เป็นไปได้ก่อนจะตายนะคนคนหนึ่งก่อนจะตายคิดถึงอะไรคิดถึงว่าโอ้เราตั้งแต่เกิดมาเคยฆ่าปลาก็เยอะแยะฆ่านกก็เยอะแยะฆ่าหมูก็เยอะแยะไปเคยทำ
สิ่งที่ไม่ดีเยอะแยะไปกินเหล้าเมายาไปจนถึงบัดนี้คิดถึงสิ่งที่เคยทำแบบทุจริตเกิดความไม่สบายใจนะเกิดความไม่สบายใจเพราะเรานี่มีอายุขณะนี้วัดก็ไม่เคยไปทำบุญทำทานก็ไม่ชอบทำรักษาศีลธรรมเราก็ไม่ชอบไม่มีเวลาเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาก็ไม่ต้องพูดถึงบุญกุศลไม่มีอะไรเลยทุกวันทุกวันนี้สนุกสนานไปหมดไปหมดไปวันหนึ่งวันหนึ่งตอนนี้เราจะตายไม่มีจะอาศัยอะไรนะมีแต่บาปกรรมที่เราเคยทำบุญกุศลยังไม่ทำอะไรเลยคิดคิดก็ร้องไห้น้ำตาไหลคงจะเคยเจอลักษณะแบบนี้ใช่ไหมตอนนี้ก็ร้องไห้น้ำตาไหลนี้คิดของเขาคิดอะไรโทสะผู้ที่ร้องไห้นี่จิตของเขาเนี่ยเป็นทอสาจิตใช่ไหมทอสาจิตเห็นไหมในตอนนั้นทอสาจิตก็คือกุกุจะนี่เนี่ยประกอบเสมอเพราะว่าคิดไม่สบายใจที่เคยทำบาปกรรมไปคิดไม่สบายใจที่ยังไม่มีโอกาสทำบุญทำผู้โสนแบบกุกุจะเจตสิกเกิดขึ้นตอนนั้นอิจฉาไม่ใช่ระยะเกี่ยวหรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นตอนที่กุกุจะเจตสิกเกิดพร้อมกับโทสะนั้นอิจฉากับมิจฉาเจตสิกนี้ไม่ประกอบเข้าใจใช่ไหมแต่พูดธรรมดาธรรมดาก็เราจะว่าโทสะมูลจิตดวงที่หนึ่งนี้ประกอบกับเจตสิก20ดวงแต่ว่าหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนี้ตอนนี้โทสะจิตเกิดขึ้นเนี่ยเกิดมาได้กี่ดวงจริงๆมันต้องลดอิจฉามิจฉาคุกุจะสามดวงนี่ถ้าดวงหนึ่งประกอบสองดวงนี่ไม่ประกอบต้องออกใช่ไหมอันใน20นี่ต้องลบออก2ก็18ใช่ไหมสิบแปดนี่ต้องเข้าใจว่าทศจิตดวงที่หนึ่งนี่เวลาจะเกิดขึ้นเจตสิก18ดวงนี่ประกอบอยู่เสมอเข้าใจไหม18ดวงนี้ประกอบอยู่เสมอไอ้18ดวงนี้สิ่งที่ไม่แน่นอนก็คืออะไรอิจฉามัจฉริยะกุกุจะ3ดวงนี้ถ้าดวงนึงเข้าประกอบ2ดวงนี้ออกถ้าอิจฉาเข้าประกอบกับโทสะจิตมัจฉริยะกุกุจะไม่ประกอบถ้ามัจฉริยะเจตสิกประกอบกับโทสะจิตอิจฉากับกุกุจะไม่ประกอบหากกุกุจะเจตสิกประกอบกับทอสาจิตอิจฉามิจฉริยะไม่ประกอบเพราะฉะนั้นหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งที่ทอสาจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นเจตสิก18ดวงนี้ประกอบอยู่เสมอแต่ว่ามีโอกาสประกอบทั้งหมด20นี่หมายความว่านานากถาจิเข้าใจใช่ไหมเราเข้าใจอย่างนี้ถ้าพุทธธรรมดาเราว่า20เอาจะเอาจริงๆเอาแน่ๆก็เราจะต้องคิดถึงเรื่องว่าอิจฉามิจฉาคุกุจะเจตสิก3ดวงนี้เป็นนานากถาจิเจตสิกถ้ารู้ดวงที่1ดวงที่2ง่ายไปแล้วอย่างดวงที่2ง่ายไปแล้วโทสะมูลจิตดวงที่2มีเจตสิกประกอบด้วยกี่ดวง22 22ใช่มั้ย22ก็เราเพิ่มอะไรเมื่อกี้ดวงที่1 20ดวงที่2ก็22เพิ่มอะไรเพิ่มทีนมิทาทีนมิทาทีนมิทาเนี่ยประกอบกับจิตอะไรเราได้ศึกษาไปแล้วสัมปโยคะอันไหนประกอบกับสะสังขาริกะอกุศลจิต5ดวงใช่ไหมในโลภะจิตมีสะสังขาริก4ดวงในทอสาจิตดวงที่2นี้ก็สะสังขาริกใช่ไหมเพราะอย่างที่นามิทะประกอบได้เห็นไหมเนี่ยที่นามิทะนี่ประกอบก็ทอสาจิตได้สะสังขาริกะนะประกอบได้เราจะสังเกตดูเหมือนบางที่นามิทะนี่ประกอบเสมอหรือเปล่าไม่สหคทาจิเจตสิกคทาจิบางครั้งบางคราวใช่ไหม
สหะเวลาจะเกิดพร้อมๆกันที่นามิธานี่นะเขาเป็นมัญญาเพื่อเป็นเพื่อนกับเพื่อนที่รักกันที่สุดไปด้วยกันตายด้วยกันลักษณะแบบนี้ที่นามิธานี่ถ้าที่นะประกอบกับมิธาก็ไปตามถ้ามิธาเกิดก็มิธาก็ที่นาก็มันก็เกิดขึ้นเพราะที่นามิธาสองดวงนี้ประกอบด้วยกันถ้าประกอบด้วยกันกับจิตถ้าไม่ประกอบก็ทั้งคู่ไม่ประกอบแต่ว่าคาถาจีไม่ใช่ว่าที่นามิธานี่ทุกสะสังขาริกห้าดวงนี้เกิดขึ้นจะต้องประกอบเสมอไม่ใช่อย่างนั้นประกอบเพียงแต่เวลาไหนต้องรู้สภาวะธรรมของที่นามิธะตัวธรรมชาติที่ทำให้จิตเจตสิกซึ่งเสริมหนาท้อถอยจากอารมณ์ถ้าเรามีจิตใจท้อถอยจากอารมณ์ก็ที่นามิธะมันก็เกิดขึ้นถ้าไม่มีจิตใจท้อถอยก็มันก็ไม่เกิดนะต้องเข้าใจอย่างนี้ถ้าว่ากถาจีไม่บางครั้งเราก็บ่นเด็กเราก็ตีเด็กลูกเต่าของเราลูกหลานของเราเขาก็ร้องไห้เวลาเขาร้องไห้นี่บางคนเขาร้องไห้ตั้งนานนะร้องไห้อ๋อในครึ่งชั่วโมงยังมีนะเขาอาจจะเห็นนะบ้านเราร้องไห้อยู่เรื่อยๆนางหาร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ใครว่าอย่างไรก็ไม่ยอมฟังความร้องไห้ในจิตอะไรจิตของเขาเนี่ยโทสะไปร้องไห้ไม่ไหวเหนื่อยแล้วเดี๋ยวก็ง่วงนอนปรากฏง่วงนอนก็หยุดไปนิดหน่อยเดี๋ยวก็ร้องไห้ต่อใช่ไหมมาที่ว่าง่วงนอนนี่ก็เพราะจิตใจมันท้อถอยจากอารมณ์นะที่ว่าทุกตีทุกด่าทุกว่าเมื่อกี้นี่เขาเกือบจะลืมเนี่ยใช่ไหมก็เลยจิตใจมันก็ท้อถอยจากอารมณ์ก็ง่วงนอนตอนความโกรธยังมีอยู่เป็นขึ้นมาไข้ต่อความโกรธยังมีอยู่เป็นแต่ยังเด็กๆตอนนี้เด็กก็เป็นตอนนี้ก็เป็นตอนนี้ก็เป็นเวลาโกรธใช่ไหมโกรธก็กลับไปบ้านนอนนอนก็นอนนอนก็ไม่หลับนะนอนคิดไปคิดมาก็ง่วงนอนอยู่แล้วตอนนั้นความโกรธยังไม่หายอันนี้แหละความโกรธยังเกิดขึ้นอยู่ที่เนี่ยมีท่าก็ประกอบโดยบางครั้งบางคราวใช่ไหมนั่นแหละอะไรนะอิจฉาอิจฉาเขาพูดไปเมื่อกี้นี่นะอิจฉาถ้าเราอิจฉามันก็ตามเรื่องราวตามอารมณ์ถ้าเรามีความอิจฉานะเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของผู้อื่นคุณสดสมบัติของผู้อื่นอันนี้เราอิจฉาถ้าเราเขานี่เก่งกว่าเราเขานี่ฉลาดกว่าเราเขานี่รวยกว่าเขานี่สวยกว่าเราเขาว่าเราอยากให้เขาเสียอะไรต่างๆถ้าอย่างนั้นแบบอิจฉาถ้ามิฉะนั้นก็พ่อเขามายุ่งกับของเราเขามายุ่งกับครอบครัวของเราเขามายุ่งกับคนนามธรรมของเราอะไรต่างๆถ้าเราเป็นห่วงของสมบัติของตัวเองใช่ไหมถ้าเกิดอย่างนี้ไม่ใช่อิจฉาไม่เกิดละอิจฉาไม่ประกอบละมัจฉริยะมันเกิดมัจฉริยะที่พูดไปเมื่อกี้นี่แหละอิจฉามัจฉริยะคุกุจะสามดวงนี้แล้วแต่อารมณ์แล้วแต่สภาวะธรรมนะเวลาท้อสาจิตเกิดขึ้นในดวงใดดวงหนึ่งเข้ามาประกอบนะไม่ใช่ว่าถ้าว่าอิจฉาประกอบมันประกอบเสมอไม่ใช่นั้นครั้งหนึ่งจิตปั๊บโทสะจิตเกิดขึ้นอิจฉาก็ประกอบเดี๋ยวโทสะจิตเกิดขึ้นมัจฉริยะจิตประกอบมันก็มีส่วนทางนั้นแต่ว่าไม่ได้เกิดพร้อมๆกันต้องเข้าใจอย่างนั้นในหนึ่งนาทีนั่นก็ทั้งสามอย่างก็เกิดได้ใช่ไหมไม่พอใจในสุขสมบัติของเขาเราก็เป็นห่วงทรัพย์สมบัติของเราก็คิดที่ไม่เอาเราทำไม่ดีอะไรต่างๆเสียใจไปใช่ไหมมันก็เกิดได้แต่ว่าต้องเข้าใจว่าจิตดวงนี้ไม่ใช่ว่าหนึ่งนาทีมันต้องเกิดขึ้นดวงหนึ่งไม่ใช่นะจิตของเรานี่หนึ่งวินาทีนี้เกิดดับเป็นหนึ่งแสนโกรธ
เร็วเหลือเกินนำมาเร็วเหลือเกินเพราะฉะนั้นที่อันนี้หมายความว่าตอนที่จิตดวงนี้เกิดขึ้นเจตสิกอิจฉามิจฉริยะกุกุจะเจตสิก3ดวงนี้ไม่ประกอบพร้อมๆกันนะต้องมีความเข้าใจอย่างนี้อย่าเรื่องโทสะมูลจิต2ดวงก็เราได้ศึกษาไปแล้วนะตอนนี้ไปต่อโมหะมูลจิต2โมหะมูลจิต2คืออะไรอันนี้ต้องรู้จิตอกุศลจิต12ใช่ไหมสุดท้าย2ดวงนี้ชื่ออะไรเรียกว่าโมหะมูลจิต2ดวงดวงที่1คืออะไรอุเบกขาสะขะตังวิจิกิจฉาสัมปยุตตังอันนี้แหละชื่อเต็มที่ถ้าจะพูดย่อๆก็วิจิกิจฉาจิตเจตสิกก็มีอีกดวงหนึ่งใช่ไหมชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันจิตกับเจตสิกมันอย่างว่าผู้หญิงผู้ชายนะนายเล็กนางเล็กเล็กคนหนึ่งนี้นายเล็กก็มีนางเล็กก็มีใช่ไหมทีนี้วิจิกิจฉาก็เช่นเดียวกันนะวิจิกิจฉาจิตวิจิกิจฉาเจตสิกชื่อเหมือนกันแต่ว่ามันต่างกันเพศมันต่างกันวิจไม่ใช่จิตกับเจตสิกเดี๋ยวตัวมันสับสนโอ้ทำไมวิจิกิจฉาวิจิกิจฉาจิตหรือเจตสิกหรืออย่าให้มีความสงสัยแบบนี้ต้องเข้าใจว่าวิจิกิจฉาจิตก็มีวิจิกิจฉาเจตสิกก็มีมันจะว่าโลภะจิตก็มีโลภะเจตสิกก็มีโทสะจิตก็มีโทสะเจตสิกก็มีนะจำไว้มีสองชื่อที่นี่โมหะมลจิตดวงที่หนึ่งวิจิกิจฉาจิตนี้มีเจตสิกประกอบกี่ดวง15ดวง15ดวงใช่ไหม15ดวงนี่คือเว้นอธิโมกปีติฉันทะอัญญสมานเจตสิก10ดวงอันนี้เราต้องรู้ไว้ว่าอัญญสมานเจตสิกนี้คืออะไรคือใครเราต้องจำแม่นไว้กลุ่มนี้เวลาเราจะนับเอาจำนวนเราจะพูดถึงแบบนี้จะง่ายๆนะอธิโมกปีติเว้นอธิโมกปีติฉันทะอัญญสมานเจตสิก10ดวงใช่ไหมหมอจตุกะ4ดวงหมอจตุกะไม่ต้องห่วงแล้วทุกๆอกุศลจิตหมอจตุกะมันประกอบอยู่เสมอแล้วก็สัพพจิตตสาธนาจิตก็ไม่ต้องสงสัยมันประกอบกับจิตอยู่เสมอใช่ไหมแล้วก็วิจิกิจฉาเจตสิก1นะที่คนก็บอกว่าโอ้อยากนี่จริงๆก็ถ้าเราจำชื่อจิตกับเจตสิกได้ก็ไม่ยากนะตอนนี้เราเคยศึกษาไว้อย่างนี้ไม่ต้องท่องหนังสือเลยเราสามารถรู้ได้นะโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งวิจิกิจฉาจิตนี้มีเจตสิกประกอบด้วย15ดวงคือเว้นอธิโมปีติฌานทะอัญญสมานเจตสิก10ดวงโมจตุกะ4ดวงและวิจิกิจฉาเจตสิก1รวมกัน15ดวงอันนี้คือจำนวนนะจำนวนหลังจากรู้จำนวนแล้วต้องรู้สภาวะธรรมนะต้องรู้สภาวะธรรมถ้ารู้แต่จำนวนเฉยๆก็เราเรียนอภิธรรมพระอภิธรรมนั้นไม่คุ้มแล้วนะต้องรู้สภาวะธรรมแต่ต้องรู้สภาวะธรรมอย่างไรที่นี่อัญญสมานเจตสิก10ดวงนะที่ประกอบกับอวิจิกิจฉาจิตนี้เราจะเห็นได้ว่าภาษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตเดนสีมนสิการเจตสิก7ดวงนี้เรียกอะไร
สัพพะจิตตะสาธารณะจิตสิเจ็ดเจ็ดดวงนี้มีจิตดวงไหนไม่ประกอบไม่มีแล้วประกอบกับทุกเจ็ดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจ็ดดวงนี้ได้แน่นอนอยู่แล้วในปกิณกะจิตสิกไม่มีหกดวงที่หกดวงนี้ที่เราเวนอะไรเราเวนอธิโมกปีติฉันทาใช่ไหมวิตกวิจารกับวิริยะประกอบใช่ไหมที่อธิโมกปีติฉันทะไม่ประกอบทำไมไม่ประกอบทำไมเว้นอธิโมกรู้ไหมทำไมถ้าจะถามเหมือนคนเนี่ยวันนี้เราไปวัดมีสองคนทำไมคนนั้นไม่ไปทำไมคนนั้นไปต้องรู้ว่าคนนั้นพอมีจิตใจอย่างนั้นเพราะว่าคนนั้นมีจิตใจอย่างนี้ก็ลักษณะเดียวกันที่นี่เราอะอธิโมกทำไมไม่ประกอบอธิโมกมีสภาวะอย่างไรดูลักษณะรัตสินอารมณ์ใช่ไหมอธิโมกธรรมชาติที่รัตสินอารมณ์อันนี้ดีอันนี้ไม่ดีเขาตัดสินใจได้วิจิกิจฉาจิตนี้วิจิกิจฉานี้มีสภาวะอย่างไรสงสัยเห็นไหมเนี่ยวิจิกิจฉามีความสงสัยอธิโมกนี้ความมีความตัดสินแน่นอนจะประกอบด้วยกันได้ไหมไม่ได้คนหนึ่งนะไม่ผู้เป็นผู้ไม่แน่นอนคนหนึ่งนี่เป็นผู้แน่นอนไปด้วยกันไม่ได้ทำธุรกิจด้วยกันก็ไม่ได้นะพี่จ๋าจะไปดีหรือจะไปไม่ดีจะไม่ไปดีอะไรต่างๆไม่แน่นอนอดีโมกไปทำก็ทำบอกว่าคุณนี่จิตใจไม่แน่นอนนะเดี๋ยวทำเดี๋ยวไม่ทำเราไม่ชอบอย่างนี้ที่หลังเราไม่ต้องไปด้วยกันเราไม่ต้องทำด้วยกันลักษณะแบบนี้วิญญาณกิจชาเจนี่สงสัยนะสงสัยอะไรเอาอะไรไม่ได้เลยจับจุดอะไรไม่ได้เลยอดีโมกนี่ดีไม่ดีก็ไม่ต้องพูดถึงตัดสินใจเลยเพราะฉะนั้นอดีโมกนี่มีธรรมชาติที่ตัดสินอารมณ์นะวิญญาณกิจชาเนี่ยเป็นสงสัยในอารมณ์เพราะสภาวะธรรมไม่เหมือนกันก็เลยเว้นอธิโมกจิตสิกเข้าใจแล้วก็ปีติจิตสิกทำไมเราเวทปีติจิตสิกปีติมีสภาวะอย่างไรมีความชื่นชมยินดีในอารมณ์ใช่ไหมวิจิกิจฉานี่สงสัยเวลาสงสัยประกอบด้วยเวทนาอะไรทุกขเวทนาอุเบกขาสหกตังเห็นไหมเนี่ยประกอบด้วยอะไรนี่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยใช่ไหมความเฉยเฉยเขาไม่มีความเย็นดีอย่างไรความเฉยเฉยปีติเนี่ยความเย็นดีไปด้วยกันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คนนึงเฉยเฉยคนนี้มีความเย็นดีไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวทนาไม่เหมือนกันความรู้สึกไม่เหมือนกันเข้าใจใช่ไหมวิจิกิจฉาจิตนี่เกิดพร้อมด้วยความเฉยเฉยอุเบกขาสาคตังปีตินี่มีความชื่นชมยินดีในอารมณ์เพราะฉะนั้นไปด้วยกันไม่ได้เราไปดูนางวันนี้คนหนึ่งก็เฉยเฉยไม่มีความยินดีอะไรคนหนึ่งเนี่ยโอ้ชอบใจดีใจในอารมณ์อันนี้คนละลักษณะคนละสภาวะที่นี่ก็วิจิกิจฉาจิตนี่เกิดพร้อมด้วยความเฉยๆปีติมีความชื่นชมยินดีในอารมณ์เพราะฉะนั้นเกิดพร้อมกันไม่ได้จะต้องเว้นปีติแล้วก็ฉันทะฉันทะทำไมมาเว้นฉันทะฉันทะมีธรรมชาติอย่างไรปรารถนาอารมณ์นะปรารถนาอารมณ์ปรารถนาอารมณ์หมายความว่าอะไรอยากได้อารมณ์เหล่านั้นต้องการอารมณ์นั้นวิจิกิจฉานี่ไม่ต้องการอะไรนะสงสัยผู้มีความสงสัยนี่เอาไหมล่ะจะเอาดีหรือจะเอาไม่ดีหรือนี่สงสัยตัดสินใจไม่ได้ใช่ไหมฉันทะนี่อยากได้ไปด้วยกันไม่ได้นะตามสภาวะธรรมก็เลยฉันทะก็ไม่ประกอบกับวิจิกิจฉาจิตเพราะฉะนั้นเราจะเว้นอธิโมกปีติฉันทะอัญญสมานจิตสิกสิบอันนี้ถ้าจะพูดย่อๆระหว่างเวท3ดวงนี้เอาอัญญสมาธิ10ดวงถ้าจะพูดตามลำดับไปเรื่อยๆก็จะพูดอย่างไรได้
เราพูดว่าโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งวิจิกิจฉาจิตนี้นะมีจิตเจตสิกประกอบโดย15ดวง15ดวงคือสัพพะจิตตสาธารณะเจตสิกเจตแต่ก็พูดอย่างนี้ได้แต่มันยาวใช่ไหมแล้วก็วิโตวิจารวิริยะ3ดวงแล้วก็โมจดุขะ4วิจิกิจฉาเจตสิกก็รวม15ดวงนะเราพูดแบบไหนก็ได้ให้มันครบ15ให้มันแม่นก็แล้วกันให้มันถูกต้องก็แล้วกันใช่ไหม15ดวงแล้วก็ไปดวงที่2ตอนนี้อ๋อยังไม่จบโมหะยังมีอยู่โมหะโมจดุกะเจตสิก4ใช่ไหมโมหะวิจิกิจฉานี่สงสัยทำไมสงสัยเพราะไม่รู้ใช่ไหมพ่อไม่รู้จริงๆไม่รู้ว่าดีไม่ดีไม่รู้แน่นอนสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยคืออะไรเรียกอะไรอวิชชาอวิชชาคืออะไรโมหะชื่อเหมือนกันใช่ไหมอวิชชากับโมหะเหมือนกันเพราะฉะนั้นพ่อว่าหลงไม่รู้ตัดสินใจอย่างไรสงสัยเพราะมันหลงจะคืนพิเวได้อย่างไรนี้ก็ไม่รู้หลงโมหะลักษณะแบบนี้นะโมหะเพราะสงสัยโมหะต้องประกอบอยู่เสมอเพราะมีความโลภนี่แหละโมหะอหิริกะอนัตตาบาโอทัจจะว่าเรามีความสงสัยเกี่ยวกับบุญคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์เราว่าอันนี้ไม่มีพระพุทธเจ้าเลยไม่มีบุญคุณอะไรพระธรรมไม่มีบุญคุณพระสงฆ์ไม่มีบุญคุณอะไรพ่อแม่ไม่มีบุญคุณอะไรผู้ที่ไม่ชื่อบุญคุณพระรัตนตรัยไม่ชื่อบุญคุณพ่อแม่ไม่ชื่อกรรมกฎแห่งกรรมนี้เป็นผู้ที่ไม่มีความละอายอหิริกะนะผู้ที่ไม่มีความละอายเขาจะกลัวบาปไหมเขาไม่กลัวเขาจะทำบาปกรรมเขาไม่กลัวเป็นผู้มีไม่กลัวบาปกรรมอนัตตาบานะเรียกว่าโมหะอหิริกะอนัตตาบาแล้วก็อุทัจจาพอจิตใจเนี่ยเขาฟุ้งซ่านยิ่งมีความสงสัยก็จิตใจฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นโมหะโมจดุกะเจตสิกคือโมหะอหิริกะอนัตตาบาอุทัจจะสี่ดวงนี้ก็ประกอบกับวิจิกิจฉาจิตนี้เสมอเกิดเสมอนะอีกดวงหนึ่งก็คืออะไรวิจิกิจฉาเจตสิกอันนี้แน่นอนอยู่แล้วชื่อก็เหมือนกันสภาวะธรรมก็เหมือนกันวิจิกิจฉาเจตสิกก็มีสภาวะอย่างไรทีนี้ธรรมชาติที่มีความสงสัยไม่ตกลงใจนาวิภาควิจารในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นต้นวิจิกิจฉาจิตก็สงสัยวิจิกิจฉาเจตสิกก็สงสัยเออมีความสงสัยด้วยกันก็ไปด้วยกันได้เกิดพร้อมด้วยกันได้นะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าโมหะมูลจิตดวงที่หนึ่งวิจิกิจฉาจิตนี้ประกอบกับเจตสิก15ดวง15ดวงก็คืออดีโมกเวนอดีโมกปีติฉันทะอัญญสมานเจตสิก10มอจตุกะ4แล้วก็วิจิกิจฉา1รวมกันเป็น15ดวงนะแล้วก็โมหะมูลจิตดวงที่2นะดวงที่2มีเจตสิกประกอบกี่ดวง15ดวงเหมือนกันนะ15ดวงเหมือนกัน15ดวงนี่คืออะไรเว้นปีติฉันทะอัญญสมานเจตสิก11